วันนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะครับโดยเราจะมาเที่ยวเป็น2วัน1คืนนะครับอันดับแรกเลยเรามาถึงเราก็จะมาเที่ยวกันที่น้ำตกนะครับน้ำตกสาลิกาในอุทยานเขาใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของน้ำตกนะครับโอ้ที่เรามองเห็นไกลๆก็คือน้ำตกสาลิกานะครับอันนี้ร่มรื่นมากเลยนะครับสวยงามมากค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่ก็40บาทนะครับสำหรับเด็กก็20บาทนะครับแนะนำให้มาวันปกตินะครับผมเพราะว่ารถจะไม่ติดแล้วก็คนจะน้อยนะครับเราสามารถถ่ายภาพสวยๆได้นะครับผมถ้ามาวันปกติเขาจะให้เอารถเข้ามาจอดด้านในนะครับด้านโรงแรมเลยนะครับก็จะมีทั้งจอดฟรีแล้วก็จอดเสียค่าจอดของโรงแรมนะครับแล้วแต่เราเลือกได้ถ้ารถมันไม่เต็มนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศน้ำตกนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นวันปกตินะครับที่ผมมาคุณก็จะไม่เยอะเราสามารถเลือกถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้เลยครับผมบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมครับอันนี้มาเที่ยวกันได้เลยนะครับช่วงเทศกาลยิ่งดีเลยครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปต่อเลยนะครับเราก็จะไปกันที่เขื่อนด่านขุนด่านปราการชนนะครับผมเขื่อนนี้นะครับเป็นเขื่อนที่เขาสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำของจังหวัดนครนายกนะครับเป็นเขื่อนประเภทแบบแนวคอนกรีตนะครับแต่วันนี้เราจะมาถ่ายรูปตรงที่เขาชอบมาเช็คอินแล้วก็อัพสเตตัสนะครับตรงด้านล่างเขื่อนนะครับจะเราจะเห็นคำว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับวันนี้เราก็มาช่วงเช้านะครับอย่ามาสายนะครับถ้าสายหรือว่าช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากนะครับผมอันนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนใช่ไหมครับเขาจะชอบมาจอดรถแล้วก็ถ่ายภาพเช็คอินกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้สามารถขึ้นไปด้านบนได้สันเขื่อนบนได้นะครับเพราะว่าเขาปิดเราก็เลยถ่ายด้านล่างก็ขอแชะภาพนิดนึงนะครับถ่ายวิดีโอเก็บเป็นความทรงจำครับไปต่อกันอีกนะครับผมอันนี้เราก็มาไหว้พระขอพรกันที่วัดพามณีพระอารามหลวงนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อปากแดงนั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะได้ยินชื่อแล้วก็ติดหูนะครับว่าหลวงพ่อปากแดงนี่คืออะไรหลวงพ่อปากแดงก็คือหลวงพ่อที่มีริมฝีปากสีแดงนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องอะไรเรื่องการเสี่ยงทายหรือว่าเรื่องให้หวยนะครับอันนี้เรามาถึงเราก็แลกเงินก่อนนะครับเขามีที่แลกเงิน30บาทนะครับแล้วก็บูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับหมากพลูแล้วก็เขาเน้นสีแดงนะครับเป็นกล้วยไม้นะครับผมแล้วก็มีน้ำแดงเราจุดธูปเทียนเสร็จแล้วแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มาไหว้ด้านหน้านะครับไหว้ขอพรท่านก่อนแล้วก็เครื่องเส้นก็อยู่ข้างนอกหมดเลยแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับไปขอพรท่านเป็นรูปองค์ท่านจะนั่งอยู่ด้านบนนะครับเป็นปางสมาธินะครับทำด้วยโลหะสำริดนะครับอันนี้เราก็ขอพรท่านเลยแล้วก็เสียงทายด้วยขันน้ำมนต์หรือว่าเซียมซีก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะยาวเลยนะครับเราก็จะไปต่อกันที่อุทยานพระพิฆเนศนะครับอุทยานชื่อดังนะครับของจังหวัดนครนายกก็จะมีพระพิฆเนศ2องค์นะครับองค์แรกก็จะเป็นปางสายญาติที่เราเห็นนะครับปางสายญาติประธานพรอันนี้ก็จะเป็นปางสายญาติไม่ใช่ครับอันนี้เป็นปางนั่งประธานพรองค์สีชมพูนะครับอันนี้ขอพรเรื่องความสำเร็จนะครับความรู้การเงินการงานนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับอันนี้ก็ขอแชร์ภาพกับท่านอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราก็บูชาเครื่องถวายท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำบุญแล้วต่อไปเลยนะครับเราก็จะไปพักเที่ยงกันที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่อันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับเป็นภูตะรึงคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีมากบอกเลยนะครับบรรยากาศดีมากใครที่ชอบแนวสไตล์คาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากนะครับเป็นหุบเขาล้อมรอบเลยก็ว่าได้นะครับวิวหลักล้านแต่ว่าอาหารกับเครื่องดื่มนี้หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยจริงๆนะครับเนี่ยครับให้ดูวิวอันนี้เป็นวิวเขาใหญ่นะครับล้อมรอบเลยนะครับเขากำลังปรับปรุงแล้วก็จริงๆเขาก็สร้างได้ไม่นานนะครับน่าจะปีกว่าๆเองแต่ว่ากำลังเป็นที่ติดกระแสในโซเชียลนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศดีข้างในแอร์เย็นเชียบนะครับอาหารไม่แพงพาครอบครัวพาเพื่อนหรือว่าพาแฟนมาเที่ยวได้นะครับผมอันนี้ผมก็กินข้าวไปแล้วเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปแนะนำให้มาตอนเช้านะครับเพราะว่ามันร้อนมากตอนบ่ายเสร็จแล้วก็เย็นๆแล้วก็มาที่พักได้เลยถึงแล้วริมทานนครนายกนะครับริมทานรีสอร์ทนครนายกนะครับเป็น
เป็นรีสอร์ทที่จองยากมากนะครับต้องจอง3เดือนขึ้นนะครับแล้วก็รีสอร์ทจะมีหลายสไตล์นะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนบังกะโลครับแล้วก็จะมีรถบ้านนะครับมีเป็นหลังนะครับแล้วก็มีเป็นแบบครอบครัวมีสระว่ายน้ำมีสวิมมิ่งพูลอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้เขามีหลายโซนนะครับผมอันนี้พาเดินดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนครอบครัวนะครับก็จะมีบ้านต้นไม้นะครับอันนี้น่ารักมากแต่ผมจองไม่ทันก็จะเป็นครอบครัวมันจะมี3ชั้นเห็นไหมครับก็ใครที่มาเป็นครอบครัวก็สามารถมาพักได้แต่ต้องจองล่วงหน้านะครับบอกก่อนว่าต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นไม่มีที่พักนะครับแล้วก็ราคาเขาจะขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับถ้าเป็นจันทร์ถึงพฤหัสก็จะราคาหนึ่งถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์มันเป็นช่วงซีซั่นก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมแล้วก็บรรยากาศนี่ครับอันนี้คือเป็นสุดฮิตสุดฮอตเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอยากมาเพราะอะไรเพราะมีริมธารน้ำไม่ลึกเลยนะครับเห็นไหมมองเห็นก้อนหินนะครับสวยมากนะครับบรรยากาศข้างหลังนู้นเป็นเขาใหญ่ถ้ามาตอนเช้าๆมีหมอกลอยมาแต่ว่าอันนี้เรามาตอนเย็นแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วว่าไปเที่ยวกันทั้งวันเลยแต่จะบอกว่าน้ำเย็นน้ำใสและน้ำสะอาดมากน่าจะไหลมาจากน้ำตกสาลิกาหรือไม่ก็วังตะไคร้นะครับน้ำตกวังตะไคร้ก็จะมีคนมานั่งเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีเด็กๆมาเล่นเพราะว่ามันไม่ลึกครับแล้วก็น้ำใสน้ำสะอาดตอนแรกว่าจะเล่นละแต่ไม่ได้เอาชุดมาก็แต่ว่าก็มาอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศได้นะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ารีสอร์ทเนี่ยนะครับผมคนจองเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายแถมเขายังมีร้านอาหารด้วยนะครับมีร้านอาหารให้เราสั่งนะครับสั่งได้ไม่เกิน4ทุ่มนะครับผมแต่เราสั่งได้ไม่เกิน2ทุ่มนะครับแต่เรามาทานได้นะครับเพราะว่าร้านอาหารจะปิดก่อนมีอาหารเช้ามีอาหารเย็นนะครับเราสามารถมาทานได้แต่เขาไม่ได้บวกในไม่ได้บวกเพิ่มในค่าที่พักนะครับอันนี้เราสามารถจ่ายเองนะครับผมเราอยากทานอะไรเราก็สั่งได้นะครับผมทางรีสอร์ทเขาก็จะมีเหมือนกับเขาจะไลฟ์สดทุกวันว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยน้ำเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าถ้าจะไปก็เลือกวันดีๆเดี๋ยวฝนตกอีกก็เสียบรรยากาศได้เลยนะครับผมอันนี้แนะนำมากๆเลยแต่ว่าผมจองห้องผมจองได้ห้องตอนแรกจะได้ติดน้ำถ้าติดน้ำมันจะเป็นโซน A กับโซน D นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ติดน้ำก็จะเป็นโซน B นะครับถ้าเป็นโซน B กับโซนอื่นๆมันจะไม่ติดนะแต่เราสามารถมาเล่นน้ำได้เลยนะครับทุกห้องสามารถมาเล่นน้ำบริเวณนี้ได้หมดเลยถ้าไม่ติดน้ำก็มาได้นะครับผมเพราะว่าจองช้าแต่ดีมันยังเหลือห้องให้เราอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเองผมมาแค่2วัน1คืนนะครับก็เลยแบบห้องไหนก็ได้แหละแต่ว่าขอแค่ได้วิวอะไรอย่างเงี้ยได้วิวได้มาดูริมทานเพราะว่าผมดูมาตั้งนานแล้วว่าริมทานนี้มันสวยแต่ก็จองไม่ทันเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานเขาก็จะจองล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวงานเข้าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับผมแล้วเขาก็จะมีพวกอะไรนะครับพวก Facebook เพจอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้นะครับเห็นบ้านริมทานรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกเขาจะตอบเร็วมากแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากนะครับผมบ้านที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็สะอาดสะอาดนะครับอันนี้ก็ขอเดินนิดนึงก่อนที่จะกลับไปที่พักนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วเราก็จะไปเข้าที่พักไปสั่งอาหารกินข้าวเย็นกันแล้วก็จะไปต่ออีกวันนึงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับเราก็เลยแบบต้องใช้เวลาให้คุ้มแล้วก็ไปหลายที่นะครับผมอันนี้เราถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาถึงที่พักนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนะครับว่าเขามีอะไรบ้างในบ้านพักหลังนี้ประมาณ 1,200 เพราะว่ามาวันหยุดนะครับตะลึกแต่วันปกติก็จะวัน750นะครับนอนได้2ท่านนะครับผมเนี่ยครับด้านในก็สะอาดสะอ้านก็จะมีแม่บ้านพามานะครับก็จะมีเตียงนอนนะครับผมมีโทรทัศน์นะครับมีแอร์ให้มีตู้เย็นมีน้ำ2ขวดนะครับมีที่นั่งมีพัดลมให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฉ่ำๆถ้าใครมาฤดูหนาวนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับเพราะว่าอากาศดีมากเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันก่อนจริงๆห้องน้ำก็จะมีสบู่แชมพูนะครับแต่ว่าไม่มียาสีฟันนะครับต้องเอามาเองแปรงสีฟันยาสีฟันเขามีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีบริเวณห้องน้ำมีเครื่องปรับน้ำปรับน้ำอุ่นด้วยนะครับผมมีกระจกในห้องน้ำใหญ่มากนะครับอันนี้ก็มีกระจกด้านหน้าในห้องจะเล็กแต่ว่าด้านหน้าใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในพรุ่งนี้ครับ
ใช่ไหมมาแล้วนะครับเจอกันวันใหม่นะครับวันนี้เราก็เริ่มแรกที่วัดจุฬาภรณ์วนารามเลยนะครับเรามาทำเริ่มแรกจากวันแรกกับการทำบุญก่อนที่วันนี้วัดไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่อันนี้ศาลาเขายังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับผมก็ไหว้องค์พระเสร็จแล้วเราก็จะไปดูสิ่งที่ Amazing ที่สุดก็คือสิ่งที่เขากำลังฮิตแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเยอะก็คือซุ้มไผ่นั่นเองซุ้มไผ่ที่เป็นอุโมงค์นะครับอันนี้ผมก็แชร์ไปแล้วถ่ายรูปไปเรียบร้อยก็หิวรู้สึกหิวก็เลยมาเดินตลาดอันนี้เป็นตลาดชุมชนนะครับคนในหมู่บ้านแถวนี้นะครับเขาก็จะมาเอาของมาขายเป็นพืชผักสวนครัวเป็นขนมเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผลไม้แปรรูปนะครับผมเราสามารถอุดหนุนชาวบ้านได้นะครับนี่ไงมีหน่อกล้วยด้วยมีกล้วยที่ผมชอบมีส้มโอคือชอบไปหมดทุกอย่างที่เป็นของกินนะครับแล้วก็จะชอบผลไม้เป็นพิเศษนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่อาหารเที่ยงเลยก็มาที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นมช่าช่าช่านะครับใครก็น่าจะรู้จักดีนะครับนมช่าช่าช่าก็เดี๋ยวเรามาลองชิมดูสถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับด้านหน้าจอดได้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จอดได้วิวจะเป็นเขาใหญ่นะครับผมมาดูซิว่าแต่วันนี้เขาได้ยินเสียงขาดเสียงตามสายบอกว่าเกี๊ยวเหลือไม่เยอะก็อาจจะได้กินแต่ได้กินไม่เยอะเพราะว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือเกี๊ยวนะครับเพราะว่าบะหมี่เกี๊ยวนะครับผมอันนี้ก็สั่งบะหมี่เกี๊ยวไว้กับเพื่อนนะครับก็มาลองสูตรจริงๆบะหมี่เกี๊ยวได้มานิดเดียวนะครับไม่อิ่มหรอกแต่ว่าก็โอเคได้ชิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาปิดท้ายวันนี้ด้วยการทำบุญอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดมณีวงศ์นะครับวัดมณีวงศ์ก็คือเป็นวัดดังในจังหวัดนครนายกเลยนะครับเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือถ้ำบาดาลจำลองเมืองพญานาคนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่นะครับก็จะทางเข้าก็จะสะดวกสบายนะครับสามารถทำบุญไปเรื่อยๆนะครับมีที่ทำบุญเยอะนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในถ้ำนะครับบริเวณภายในถ้ำรู้สึกว่าขนลุกมากเพราะว่าต้องมนต์ขลังเหมือนกับพญานาคมองเราอยู่ทิศรอบทิศนะครับผมมีพญานาคมากกว่า 1,000 องค์มีการจำลองปู่นาคองค์ต่างๆนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นพ่อสีสุดโทนะครับปู่อือลือหรือว่าปู่มุจลินนะครับผมมีแสงสีเสียงและครบเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเข้าไปด้านในเพราะว่าเขามีพัดลมมีแอร์แล้วก็มีพัดลมไอน้ำให้นะครับจำลองเหมือนอยู่บาดาลเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินของท่านนะครับสามารถขอพรขอท่านได้นะครับสามารถบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็ขายไม่ได้แล้วต้องแวะซื้อผลไม้หน้านี้ก็อะไรเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือน้อยนาปกติจะเป็นพวกมะยมชิดนะครับแต่ว่าฤดูนี้มะยมชิดยังไม่มีนะครับก็คือเป็นพวกน้อยนาแทนนะครับครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้คลิปไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนครนายก2วัน1คืนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าผมพาไปเที่ยวไหนอีกนะครับขอบคุณครับ